ค่ะสำหรับวันนี้เราก็พบกับดีใจแฟนทอมไทยแลนด์ไลฟ์นะคะทุกวันศุกร์ทุกวันศุกร์นั่นเองดีๆงามๆแบบนี้แหละสำหรับของเล่นใหม่ของวันนี้เป็นอะไรคะนี่ลูกค้าแซวมาแล้วค่ะอ๋อเรียกเพื่อนมาดูด้วยมีของเล่นใหม่จาก DJI ค่ะใช่เลยค่ะมีโรบอทมาสเตอร์ยังลูกค้ามีโรบอทมาสเตอร์หรือยังคะใช่ครับของต้องมีค่ะโรบอทมาสเตอร์เนี่ยของต้องมีแน่นอนของเล่นที่ฝึกทักษะนั่นเองนะครับของเล่นจะเยอะนิดนึงค่ะแต่ว่าฝึกทักษะได้ได้ครับผมได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้มีอะไรมาโชว์ของกันค่ะทัชชี่ด้านหน้าเราคืออะไรคะด้านหน้าเราเป็นกล่องนะครับเกมแพดเกมแพดก็เป็นอย่างนี้นะครับกล่องเป็นนี้กล่องสีน้ำตาลเบาๆเกมแพดนี่ซื้อมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับไปข้างๆก็จะไม่มีอะไรนะครับครับผมจะบอกว่าตอนนี้เขาอันนี้เกมแพดได้แต่พวก iPhone เท่านั้นมาดูวิธีการคอนเน็กแล้วก็ดูเลยว่าสนุกไหมใช่ครับว่ามันเป็นยังไงฟีลลิ่งเป็นยังไงบ้างครับนะในกล่องแกะออกมาจะมี2อย่างค่ะก็จะมีตัวนี้กับสายชาร์จอ๋อในกล่องแกะมานี่มีฟองน้ำโฟมมาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับ FC ทุกคนเลยใช่ครับผมค่ะสำหรับวันนี้เราจะอยู่กับอุปกรณ์ของ DJI Robot Master S1 ก็คือ Robot Master ทำให้เราเล่น Robot Master เนี่ยได้ถนัดมากขึ้นง่ายขึ้นนะครับเขาจะชื่อว่าเกมแพดค่ะที่เห็นในกล่องก็จะมีตัวเกมแพดนะคะแล้วก็บวกกับตัวสายชาร์จ1เส้นใช่ครับอะแดปเตอร์หาเอาอะแดปเตอร์ชาร์จทั่วไปได้เลยใช่ค่ะครับเรามาดูกันมาดูรูปลักษณ์เขาหน่อยค่ะว่าเขามีอะไรบ้างรูปลักษณ์แค่นี้นะจะมีสวิตช์เปิดปิดนะครับสวิตช์เปิดปิดอยู่ตรงนี้แล้วก็เสียบสายชาร์จนะครับครับผมแล้วก็อันนี้เห็นมีเมาส์ด้วยเสียบเมาส์ลองแล้วแต่ยังไม่ติดไม่ติดของใหม่เดี๋ยวจะมาบอกอีกทีนึงนะว่ามันเสียบแล้วมันติดอะไรบ้างของใหม่เป็นอย่างนี้แหละมักจะไม่ดีตอนไลฟ์ครั้งแรกเสมอไปแต่ว่าเราต้องมาเปิดให้ดูไงมันจะมีอะไรที่น่าสนใจใช่ครับแล้วก็จะมีเสียบโทรศัพท์นั่นเองนะครับครับผมผมชอบตอนหนีบนะเราดึงปุ๊บเนี้ยแล้วเราปล่อยปุ๊บเป็นสโลให้เลยค่ะสมูทเห็นไหมนุ่มนวลเห็นไหมเราปล่อยปุ๊บค่อยๆนุ่มนวลสโลโคสสโลแล้วก็มีจอยสติ๊กตรงนี้นะครับจอยสติ๊กทำไมมีข้างเดียวคะทัศอีกข้างหนึ่งเราสามารถแบบเลื่อนหันปืนนั่นเองนะครับจะไว้ใช้สำหรับหันปืนต่างๆก็คือใช้แบบมาให้ใช้กับมอนิเตอร์ของโทรศัพท์เพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นอย่างนี้ค่ะจะบอกว่านุ่มนวลมากในการคอนโทรลครับผมเห็นไหมถนัดมือมากการจับมันก็จะมีเป็นปุ่มต่างๆทัศถนัดนะคะเห็นไหมถ้าสมมติว่าคนเล่นใช้ถนัดด้านซ้ายก็ด้านขวาก็ได้ได้เหรอลูกมัน L ลูกเขาเขียนเลยว่าเป็น L เขาเขียนไปเลยใช่ไหมโอเคลองเชื่อมต่อเลยก็ได้ลูกกับด้านเดี๋ยวดูก่อนว่าตัวแพดตัวนี้สามารถใส่โทรศัพท์ได้ขนาดเท่าไหร่นั่นเองนะครับนี่เตรียมอุปกรณ์มาละนี่บางคนอยากรู้มากเลยว่าเอ้ยกางได้มากแค่ไหนนี่มาพิสูจน์กันเลยดึงให้ดูดึงออกมาอย่างนี้เห็นไหมนี่เห็นไหมสามารถได้ถึง24เซนนั่นเองนะครับสูงสุดคือ24เซนนั่นเองครับผมก็คือใส่ได้24เซนไอ้แพดโปรเลยปะเนี่ยโอ้โหมันได้เยอะได้กว้างเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาใช้แนวนอนในการคอนโทรลนะครับนะได้24เลยก็คือต้องคอนโทรลร่วมกับแอปพลิเคชันเหมือนเดิมถูกต้องครับก็คือใช้แอป Robot Master ในการคอนโทรลนั่นเองมาดูสายเชื่อมต่อสายเชื่อมต่อเขาก็จะต่อกับ USB ปกติที่เราใช้นะครับแล้วก็คอนเนคกับตัวโทรศัพท์นะครับแล้วก็จะมีปุ่มเป็นปุ่ม L นะครับก็คือครับผมก็คือเดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่าปุ่มแต่ละปุ่มใช้งานยังไงอะไรยังไงบ้างมี1 2 3แล้วก็4ด้านหลังนะครับแล้วก็มีที่ตั้งด้วยตั้งเท่เท่ประมาณว่าตั้งเล่นได้มันมากอีกมือนึงเขียโอ้ดูสนุกผมชอบตรงนี้แหละสมูทปั๊บต่อเลยต่อเถอะจะบอกแม่เตอร์อยากเล่นแล้วเราก็เสียบสายลงไปกดเปิดกันนะค่ะครับกดเปิดก็คือกดค้างนั่นเองพอติดมันเป็นสีเขียวโอเคก็เสียบสายไปเลยปึ๊บสังเกตว่าด้านในของเขาอ่ะเห็นไหมจะมีเป็นหลวนช่องเสียบไว้ให้งอสายอยู่แล้วนะครับก็เราก็เสียบสายก่อนต้องระวังนิดนึงเดี๋ยวสายหักสายหักนะคะเขาจะมีช่องว่างให้ดูช่องว่างนี่เห็นไหมเขาก็จะคอนเน็กกับตัวเนี่ยค่ะก็จะมีรูช่องว่างให้เราก็สอดเข้าไปได้เลยปุ๊บๆก็ดึงปุ๊บก็
ุ๊บเห็นไหมก็จะประมาณแบบนี้บางคนอาจจะใช้สายที่มันเป็นแบบเล็กๆสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยวิธีการเซตค่าของตัวรีโมทจะเป็นแบบไหนก็คือไปกดเซตติ้งปกติสมมติว่าเราเชื่อมต่อแล้วเรายังไม่รู้ว่าปุ่มไหนทำอะไรเราสามารถเข้าไปดูได้นะครับก็ไปที่รีโมทนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างแล้วก็จะมีให้เราเลือกถามว่าปุ่มแต่ละปุ่มสามารถดูยังไงนะครับเราติ๊กมันจะมีเครื่องหมายตกใจอันเล็กๆเห็นไหมครับแล้วก็กดไปเลยมาที่มือผมอาจจะใหญ่ไปนี่เขาก็จะบอกว่าปุ่ม L ทำอะไรนะครับนี่ปุ่มยิงปุ่มฟรีต่างๆแล้วก็แบตเตอรี่เขาจะมีสีของแบตเตอรี่ถ้าเป็นโปรดักต์ของ DJI ทั่วๆไปเขาจะเป็นขึ้นเป็นขีด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 แต่นี่คือไฟตรงด้านบนตรงนี้จะเปลี่ยนสีนั่นเองจะบอกสถานะว่าแบตเตอรี่เหลือกี่เปอร์เซ็นต์สีเขียวเนี่ย1ถึงล้านเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยร้อยแล้วก็สีแดงสีเหลืองนะครับขึ้นอยู่กับแล้วแต่นะครับโอเคอันนี้คือเขาจะอธิบายปุ่มต่างๆนั่นเองบางทีเราไม่ได้เข้าใจว่าเฮ้ยปุ่มตรงนี้คืออะไรนะครับทีนี้เราจะมาคอนเนคตัวของโรบอทสมาร์ทเตอร์กันครับผมก็เพิ่งจับเมื่อกี้นี่เองนะกดจอยสติ๊กเนี่ยจับแล้วรู้สึกนุ่มนวลโหหน้าบังคับจริงเป็นเหมือนออปชั่นเสริมคอนเน็กเสร็จแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับก็คือเราเข้าแอปปกติได้เลยนะครับต้องคอนเน็กก่อนไวไฟไฟแอปเดี๋ยวเมื่อกี้ต่อรีโมทแล้วยังไม่ได้เปิดไวไฟไม่ได้เปิดไวไฟสำหรับใครที่ยังไม่ได้ทดลองหรือว่ายังไม่ได้ลองสินค้าตัวนี้เข้าไปลองได้ทุกช็อปนะคะของ Phantom Thailand ก็คือสามารถเข้าไปเทสหน้าช็อปได้เลยใช่ค่ะที่จะบอกว่าลองแล้วติดใจคุณพ่อก็จะอ้างภรรยาว่าจะซื้อให้คุณลูกแต่จริงๆไม่ใช่จะซื้อไปเล่นเองบอกอ้างภรรยาไว้เลยว่าเนี่ยเอาไปเขียนโปรแกรมให้ลูกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันมีฟังก์ชันต่างๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยจะได้ยินเสียงนี้ค่ะนี่เพื่อทำเพื่อลูกเลยนะนี่ให้ลูกเขียนโปรแกรมก็จะมีนะครับสามารถบังคับได้ไหมทิศทางนุ่มนวลครับซ้ายขวาด้านซ้ายจะเป็นทิศทางของล้อทิศทางของล้อนี่เองเห็นล้อหมุนไหมพูดเนี่ยคือจะบอกว่าพอเราใส่จอยไปเนี่ยเราบังคับง่ายขึ้นใช่ครับผมแล้วก็ยิงได้ง่ายขึ้นใช่ครับจะมีความแม่นนะก็คือจะมีความแม่นยำมากขึ้นนั่นเองนะครับในการบังคับเนี่ยก็จะสมูทซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยสามารถแบบค่อยๆไปหรือว่าไปช้าไปเร็วได้นั่นเองนะครับอันนี้ปรับได้ค่ะในแอปพลิเคชันเลยสามารถปรับในแอปได้จริงๆเดี๋ยวให้ดูเข้าไปในคอนโทรลนะครับแล้วก็ไปเลือกที่เป็นคัสตอมนั่นเองเห็นไหมเขาก็จะบอกว่าสามารถปรับพวกสปีดต่างๆได้นะครับสามารถปรับให้ช้าหรือเร็วอะไรต่างๆเนี่ยได้หมดเลยบางทีแบบเราดันสติ๊กนิดนึงอาจจะให้ปอนไปช้าลงหรือว่าเร็วขึ้นก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าแรงน้ำหนักของมือเรานั่นเองของนิ้วเราครับอาจจะต้องฝึกใช้นิ้วนิดนึงต้องใช้นิ้วเก่งโอเคเดี๋ยวเราจะลองบังคับดูให้ดูนะครับสไลด์ซ้ายขวาได้นะครับแล้วก็หมุนซ้ายขวาเห็นไหมขวาเห็นไหมมันจะหมุนช้าหมุนเร็วเราก็สามารถแบบบังคับใช้ได้ซ้ายขวาได้เห็นไหมก็คือบังคับได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับไหนโชว์สิมาเราลูดได้เลยเห็นไหมก็คือมือเราอีกมือหนึ่งเราสามารถจับได้ถนัดแล้วก็เล็งเป้าได้เลยค่ะเดินหน้าปุ๊บค่อยเดินเดินเร็วขึ้นหมุนซ้ายหมุนขวาครับได้เร็วขึ้นหมุนนี่เห็นไหมก็คือสามารถเล่นได้สมูทมากขึ้นนะครับขอยิงนะคะขอยิงหน่อยว่าไงยิงปุ่มไหนนะ L L L อ๋อนี่ยิงกระสุนนะโอ้ยหนูใส่กระสุนจริงไว้อะโอ้ต้องกระสุนจริงคนเราคนจริงต้องยิงเลยแง่กระสุนจริงสะเทือนถึงจริงกระสุนจริงเราต้องเล่นของจริงนี่ถ้าจะเปลี่ยนกระสุนก็กดได้เลยยิงมันมากค่ะวันนี้เราไม่ได้ต่อจอมือถือให้ดูชัดเพราะว่าเราต้องต่อรีโมทอยากให้เห็นรีโมทคอนโทรลใช่ครับอยากให้เห็นว่ามันเป็นยังไงบ้างเลยครับอันนี้ยิงไม่เผื่อแผ่ลูกกระสุนใครเลยอันนี้อินฟราเรดไงอินฟราเรดเล็งได้ด้วยนะเห็นป่ะกดปุ๊บไงก็กดง่ายขึ้นเห็นป่ะยิงได้ยิงพี่ใหญ่ใช่ไหมคือจะบอกว่ารีโมทตัวนี้ทำให้เล่นง่ายขึ้นใช่ครับเนี่ยซูมแล้วก็สามารถเล็งได้เลยนะครับซูมแล้วก็เล็งได้เลยครับโอเคได้ค่ะมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมเอ่ยตอนนี้คำถามยังไม่มีค่ะแหมลูกค้าเจ้าประจำน่ารักที่สุดโอเคมาเปิดราคาให้เห็นชัดๆสำหรับตัวนี้ป
ครับผมเกมแพดนะคะราคาอยู่ที่ 2,890 บาทอืมแหมไม่แพงเลยเห็นไหมไม่แพงไม่แพงไม่แพงค่ะเทียบกับฟังก์ชันแล้วก็ความง่ายที่จะได้ออกมาใช่ครับจริงๆผมว่าเขาอาจจะไปทำอย่างอื่นได้เพิ่มเติมมากกว่านี้นะน่าจะเกี่ยวเนื่องกับการเก็บโปรแกรมไปด้วยใช่ครับครับผมแต่นี้เบื้องต้นที่เราลองเทสและลองใช้งานกันจ้ะจริงๆสามารถใส่ได้หลากหลายมากมากมากเลยนะคือได้ใช้ได้ทั้ง iPhone แล้วก็ iPad นะคะแต่เรามาดูสเปคกันได้หน้าร้านว่าใช้ได้ตัวไหนบ้างใช่ครับจริงๆสามารถจริงๆอ่ะตัวจอยสติ๊กหรือว่าตัวโรบอทมาสเตอร์สามารถไปเล่นหน้าร้านได้เลยมีทุกสาขาอยากเทสอยากว่าโทรศัพท์ของเราใช้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยสามารถเข้าไปลองได้เลยนะครับแล้วบอกข่าวอย่างนึงค่ะสำหรับท่านที่ซื้อไปแล้วและกระสุนหมดแล้วกระสุนมาแล้วนะจ๊ะตอนนี้จะบอกว่าเรามีแปรพาสนั่นเองนะครับเข้ามาแล้วเรียบร้อยใช่ครับเป็นพวกกระสุนต่างๆนะครับก็คือในกล่องนึงอ่ะก็จะมีอยู่2ขวดนั่นเองนะครับเวลาเราซื้อเวลาจากตัวเซตไปแค่1ขวดแต่เนี้ยจะมีให้2ขวดเลยในกล่องนึงนะครับงามมากกว่าเลยใช่ครับก็จะมีตอนนี้ที่เห็นคร่าวๆก็จะน่าจะมีแบตเตอรี่มาด้วยไหมเอ่ยแบตเตอรี่แบตเตอรี่ยังอ๋อที่อ๋อเป็นที่ชาร์จนะครับเป็นที่ชาร์จมาแล้วก็อุปกรณ์เกี่ยวกับเป็นพวกป้ายแมกกาซีนต่างๆแล้วก็เซ็ตป้ายไม่ต้องไปนั่งกินเองแมกกาซีนก็สมมติว่าเราใส่ค้างไว้แล้วอย่างเงี้ยเราก็สามารถถอดเปลี่ยนได้เลยโดยไม่ต้องมานั่งกรอกละครับครับผมแล้วก็สุดท้ายค่ะก่อนปิดเราต้องบอกข่าวนิดนึงวันที่30ตุลาคมซึ่งตรงกับวันพุธหน้าจะมีการเปิดตัวมาแล้วตัวใหม่ของเราอย่าตื่นเต้นอย่างนี้สิอึ้งอยู่อึ้งอยู่อ๋อก็จะเป็นโปรดักต์ใหม่นั่นเองใช่นะครับเดี๋ยวมาติดตามชมว่าเอ๊ะตัวไหนจะออกมาแล้วสเปคเป็นยังไงบ้างนะครับคือรอคอยแล้วก็มาสอบถามกันหลายท่านเราจะได้รู้พร้อมกันในวันที่30ใช่ครับซึ่งทัชชี่กับพิมก็จะมาให้ความรู้เหมือนเดิมถูกต้องว่าเอ๊ะตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างแต่จะบอกเลยว่าราคาไม่ถือว่าแบบไม่แรงมากนะครับสามารถจับต้องแล้วเล่นได้ทั้งครอบครัวทุกครอบครัวราคาไม่แรงเท่าที่เราเห็นรู้สึกน่ารักใช่น่ารักราคาไม่แรงแต่วิ่งซื้อแกงได้นะบินซื้อแกงได้นะคะก็คือเป็นโดนพกผ่านบินในแบบที่คุณอยากบินใช่เห็นในสิ่งที่คุณอยากเห็นเป็นตัวใหญ่หรือตัวเล็กนะจากที่ดูก็เดี๋ยวไปลุ้นกันอีกทีค่ะทุกความตื่นเต้นเดี๋ยวไม่ตื่นเต้นกันนั่นเองนะครับแต่บอกเลยสนุนราคาเราไม่เกิน 20,000 20,000 15,000บอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อนคร่าวๆหรือ 10,000 ผมว่าน่าจะ 3,000 แน่เลยเท่าเทนโลเทนโล4อ่ะคือแม่โอเคสำหรับยังไงอย่าลืมติดตามไลฟ์พิเศษวันพุธหน้านะคะจะได้มารู้ด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราเปิดตัวแล้วเขาดาวไปพร้อมกับเขาเลยเราจะมาดั้งดูว่าที่นู่น 3:00 ที่นี่ก็ 2:00 ใช่ที่นู่นเร็วกว่าใช่ที่นู่นเร็วกว่าประมาณนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอ๊ะกี่โมงนั่นเองใช่เดี๋ยวเราจะโปรโมทไปก่อนใช่ครับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นตื่นเต้นจริงๆอยากได้ตัวจริงหรือมีตัวจริงมารอรุ้นอีกทีค่ะรอรุ้นอีกทีโอเคสำหรับสัปดาห์นี้ฝั่งสาขาค่ะแพทเกมแพทมีขายที่ไหนบ้างคะสาขาแรกนะคะไปแล้วสมองตึกเกสแอลทาวเวอร์นะครับเป็นเซอร์วิสเซ็นเตอร์นั่นเองอยู่ชั้น2นั่นเองนะครับสามารถเข้าไปซื้อหรือเยี่ยมชมกันได้นะครับสาขาที่2ค่ะเซ็นทรัลโพลซ่าเวสเกตค่ะชั้น2เช่นกันค่ะครับผมแล้วก็สาขาที่3นะครับสยามดิสคัฟเวอรี่ชั้น2นั่นเองครับผมเดี๋ยวมีข่าวว่าเดี๋ยวจะเปิดเพิ่มนะครับเดี๋ยวเตรียมไปร้านใหม่อาจจะมีโปรโมชั่นดีๆหรือเซอร์ไพรส์แน่นอนนะครับเพราะมุมใหม่แต่ละอย่างใหม่แน่นอนครับผมอาจจะมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อาจจะมีโปรพิเศษให้ใช่โปรพิเศษคือพิเศษคือแพงกว่าเดิมไม่ได้สิลูกโอเคสาขาที่4สาขาที่4ไม่กลับมานะชั้น2นะครับสาขาสุดท้ายเซ็นทรัลพัฒนาการใหญ่ชั้น3โอเคค่ะจำกับเวสเกตจริงจริงโอเคแล้วก็ถ้าเกิดอยากได้สินค้าหรือสอบถามสเปคนะคะสอบถามกันเข้ามาได้เลยที่ไลน์แอดค่ะ @phantom thailand นะคะแล้วก็ Facebook ค่ะ everyone can fly fly good evenนะคะสอบถามกันมาได้เลยเยอะๆเลยใช่ครับผมหรือติดตามกันในหน้าแฟนเพจได้เลยใช่ค่ะสำหรับตัวไหนมีอะไรมาใหม่เดี๋ยวเราจะคอยทยอยมาบอกกันเรื่อยๆใช่ครับยังไงเดี๋ยวเรามาพบกันอีกครั้งในวันพุธหน้าพุธหน้านั่นเองนะคะอย่าลืมมาพบกับตัวใหม่ของโปรดักต์ดีไซน์กันค่ะสำหรับวันนี้มินพินวัฒน์ชีต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ